สวัสดีค่ะฮัลโหลนั่งสมาธิกันดีไหมเอาแบบเบาๆดีไหมคะสวัสดีค่ะใครอยู่ตรงนี้คะทักทายสวัสดีค่ะคุณไวท์ฟ็อกซ์สวัสดีค่ะว้าวจากไหนคะเนี่ยคุณไวท์คุณไวท์ฟ็อกซ์ชื่อน่าสนใจมากเลยนะคะน่าติดตามนะคะดีมากอาจารย์เบลสสวัสดีค่ะอาจารย์เบลสคุณทัศนียาสวัสดีค่ะเป็นอย่างไรหนึ่งทุ่มเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยคุณทัศนียามีใครอยู่ตรงนี้ทักทายกันหน่อยเร็ววันนี้มารับอะไรดีๆจริงๆอยากจะเริ่มแบบว่าสอนนั่งสมาธิดีไหมคะแต่มันเป็นช่วงที่พวกคุณกำลังเข้ามาโอ้โอเคคุณฟ้าใสโอ้สบายดีฟ้าใสโอ้จากไหนคะเนี่ยสบายดีพี่น้องสาวสปปลาววันนี้ทำยังไงดีคะเนี่ย3วิธีอยู่เมืองนอกยังไงให้ฝรั่งทึ่งจริงๆแล้วท็อปิกนี้เป็นท็อปิกที่อยากจะส่งเสริมให้คนไทยที่อยู่ทั่วโลกนะคะทำให้คือหลายคนนี่รู้สึกเครียดกับที่ตัวเองยังไม่เหมือนกับว่ายังไม่ได้ทำสิ่งที่ตัวเองรักยังไม่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำมากเท่าไหร่เพราะติดที่ว่าอยู่เมืองนอกแล้วก็รู้สึกว่าตัวเล็กคุณรู้สึกว่าคุณตัวเล็กแล้วก็ยังไม่กล้าที่จะออกมาทำเพราะว่าตัวเองไม่ได้อยู่ประเทศไทยแล้วก็คิดว่าอยู่ที่เมืองนอกทำอะไรไม่ได้ครูจะแนะนำวิธีที่ทำให้คุณทำได้แบบที่ฝรั่งก็ทึ่งได้พวกคุณก็ทำได้มีคุณลูกเกดใช่ไหมคะคุณลูกเกดสวัสดีค่ะคุณฟ้าใสจากประเทศลาวโอ้สบายดีรุทัศนียาแชร์ให้คุณเพื่อนแล้วดีมากจริงๆแล้วพวกคุณรู้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นมีความจริงจะบอกคือครูแบบว่านั่งสมาธิประมาณก่อนที่จะถึงเวลาไลฟ์ทีนี้ปรากฏว่าหลับสงสัยเหนื่อยมากแต่เกิดอะไรขึ้นคะสะดุ้งแบบสะดุ้งในเวลาที่ก่อนเวลาไลฟ์ซึ่งมันเป็นอะไรที่ทำไมมันตรงเวลาอย่างนี้คุณยุพาคุณทัศนียาบอกว่าครูสอนดีมากๆโอ้คุณสัญญาคุณรัตจะสวยไปไหนคะครูว้าวน่ารักมากเลยนะคะคุณสัญญาเดี๋ยวเราเจอกันวันเสาร์นะคะโอเคคุณยุพาบอกสวัสดีค่ะครูสอนดีนะคะรัตสนียาวันนี้เราจะคุยอะไรเดี๋ยวครูจะเนี่ยมีเสียงมีเสียงดนตรีพวกคุณว่าโอเคไหมฮะจริงๆอยากจะพานั่งสมาธิเดี๋ยวมันเป็นการเริ่มต้นที่พวกคุณกำลังเข้ามาคุณขวัญฤทัยสวัสดีค่ะจากไหนคะคุณขวัญฤทัยเดี๋ยวครูให้เคล็ดลับข้อที่1เลยนะคะทำไมแบบจริงๆเนี่ยตอนนี้ตรงข้ามครูนี่คือแม่น้ำเจ้าพระยานะคะแต่มันเป็นวิวที่ก็อยากจะให้พวกคุณเห็นอยู่เหมือนกันมันสวยมากแล้วมันเป็นแสงสีเสียงสวยสุดๆคุณฟ้าใสบอกครูสวยจังโอ้จริงเหรอคะโอ้ขอบคุณมากขอบใจคุณขวัญไทยดีมากครับมาทันครูโชคดีมากๆมีใครอยู่ต่างประเทศบ้างคะอยู่ที่นี้จริงๆแล้วท็อปิกนี้ไม่อยู่ต่างประเทศก็ต้องฟังนะคะเพราะว่าfrom สุขุมวิทคุณขวัญไทยจากสุขุมวิทนะคะเราอยู่ใกล้กันนิดเดียวเองท็อปิกนี้ฟังต่อให้คุณอยู่ที่ประเทศไทยอยู่ที่ประเทศไหนก็ฟังได้จริงๆแล้วมันเป็นหลักการเดียวกันมันใช้ได้เหมือนกันนะคะ
เพราะว่าหลายคนที่อยู่ที่ต่างประเทศนี่ยังเหมือนกับว่ายังหาสิ่งที่หาสิ่งที่ตัวเองอยากทําแล้วแบบประเทศที่ตัวเองอยู่มันเหมือนกับว่าเป็นอุปสรรคที่ว่ายังไม่กล้าที่จะออกมาเป็นตัวตนยังไม่กล้าที่จะออกมาทำอะไรดีๆเพราะว่าเหมือนตัวเองตัวเล็กขอย้ำอีกบางคนหลายคนคิดว่าตัวเองยังตัวเล็กที่อยู่ที่เมืองนอกนะคะแต่คุณเป็นคนที่ตัวใหญ่ได้มันมีวิธีทำมันเป็นวิธีที่คุณคิดได้คนที่อยู่เมืองนอกหรืออยู่เมืองไทยก็ฟังได้หลักการเดียวกันคุณเจสสิก้าสวัสดีค่ะคุณนิ่งนอง from ปทุมธานีคุณโซจูนสวัสดีค่ะครูชอบเวลาที่ครูพูด from พัทยาคุณครูเนใช่ไหมคะสโรชาครูเนครูนายสวัสดีค่ะเพิ่งติดตามวันนี้ฝั่งบางประกอบราชบูรณะโอเคโอ้ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะที่เพิ่งเข้ามาก็ยินดีมากๆวันนี้เบาๆคุณชมมณีสายนอกสวัสดีค่ะคุณชมมณีใช่ไหมคะชนมณีคุณอาร์โนมาเซโอลี่อาจารย์จิมมี่บงชูพวกคุณมาแล้วเดี๋ยวอย่างน้อยๆก็ฝรั่งคนนี้ทึ่งในตัวเราฝรั่งคนนี้จะทึ่งในตัวของเรานะคะเพราะฉะนั้นพวกคุณสามารถทำให้ฝรั่งที่ไหนก็ได้ทึ่งโดยที่เป็นแบบที่มีประโยชน์และสร้างสรรค์ไม่ใช่เป็นแบบที่จริงๆแล้วการที่ทำให้คนอื่นทึ่งเนี่ยมันทำแบบไหนก็ได้แต่เลือกวิธีทำที่มันมีประโยชน์และครีเอทีฟที่มันสร้างสรรค์ไม่ใช่แบบ you know ไม่ใช่แบบนั้นนะคะแบบโอเคครูนายโอเคครูนายสโรชาโอเคคุณเจรนาย from ขอนแก่นคุณจีจี from อังกฤษคุณจีจีนะคะดีใจมากที่เจอกันนะคะคุณเบลสบอกว่าบงชูกอาจารย์จิมมี่โอเคเดี๋ยวยังน้อยๆฝรั่งคนนี้ก็จะทึ่งในตัวเราเพราะฉะนั้นพวกคุณมาทำให้ตัวเองเป็นที่ทึ่งสวัสดี from USA คุณไก่นะคะคุณไก่นุทัศนียาสวัสดีอาจารย์จิมมี่โอเคเดี๋ยวครูขอลดเสียงเพลงดีไหมแล้วพวกคุณคิดยังไงเราอ่านมาตั้งสมาธิกันเดี๋ยวแป๊บนึงครูหายไปไหนคะโอเคครูมีการแอบบอกว่าก่อนที่จะมาไลฟ์นี่ครูมีการแอบนั่งสมาธิแล้วแอบหลับนะคะครูสงสัยครูเหนื่อยนะคะหลับไม่พอครูก็เลยสมาธินิดหน่อยแต่สมาธิยาวแต่จริงๆไม่ได้แค่ตั้งใจนั่งสมาธินะคะอยากจะพักผ่อนแค่ต้องการจะพักผ่อนแล้วมันก็ยาวไปแล้วสะดุ้งขึ้นมาอย่างนี้นะคะมันแบบมันเหมือนเป็นห่วงเวลาของการเผลอหลับแป๊บเดียวคุณน็อตเจ๋งมากๆคำสะกดทุกดวงจิตชอบและรักคุณน็อตค่ะโอเคขอบคุณมากเลยนะคะคุณเบลสบอกว่าหัวข้อน่าสนใจมากๆขอบคุณนะคะอาจารย์เบลสโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มข้อที่1ใครที่อยู่เมืองไทยก็ต้องฟังเพราะว่าจริงๆแล้วใช้ได้ทั่วโลกอยู่ประเทศไหนก็ใช้ได้แต่ว่าสำหรับคนที่รู้สึกว่าอยู่เมืองนอกแล้วมันเป็นปัญหาครูก็เลยใส่ท็อปิกแบบเจาะกลุ่มนิดหน่อยนะคะแต่พวกคุณฟังได้ใครที่มีเพื่อนอยู่ต่างประเทศก็แชร์ให้เพื่อนๆฟังได้โอเคข้อที่1เลยนะคะครูทำยังไงเราถึงจะอยู่เมืองนอกได้แบบที่ฝรั่งก็จะฝรั่งยังทึ่งแล้วก็ใช้ชีวิตแบบมีประโยชน์และสร้างสรรค์ไม่ใช่แบบไหนที่ใครทำก็ได้แต่ต้องมีประโยชน์และสร้างสรรค์แล้วก็เป็นความสุขของคุณอย่าลืมนะคะมันเป็นอะไรที่ให้คุณค่าแก่โลกที่มันมีประโยชน์ข้อที่1คุณจะต้องทำตัวเป็นคนหิวกระหายและที่จะเรียนรู้ตลอดเวลาคุณต้องหิวกระหายที่จะเรียนรู้ตลอดเวลาทำตัวเหมือนสตีฟจ็อบส์บอกที่ว่าstay foolish stay hungry
ทำตัวเหมือนคนโง่ที่มันไม่มีวันที่มันไม่มีวันเต็มอ่ะคุณทำตัวโง่ตลอดเวลาคุณเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอยู่เมืองนอกอยู่ประเทศไหนอยู่เมืองไทยอะไรยังไงก็ตามข้อหนึ่งเนี่ยมันเป็นวิธีที่ทุกคนต้องใช้นะคะจงทำตัวที่พวกคุณกำลังดูอยู่นี่พวกคุณก็กำลังให้ความรู้ให้อาหารสมองกับตัวเองเพราะครูเคยเจอคนที่บอกว่ารู้หมดแล้วนะคนเหล่านี้นี่อาจจะไม่ได้ทำให้ฝรั่งทึ่งในแบบนี้นะคะแต่อาจจะไปทำให้ฝรั่งทึ่งในแบบอื่นโอเคคนบอกว่ารู้หมดแล้วไม่ได้อยากเรียนไม่ได้ you know โอเค stop คุณต้องเอาตัวเองออกมาจากคนแบบนี้ที่บอกว่ารู้ทุกอย่าง เพราะว่าคุณอยู่กับเขาคุณจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยจากตัวเขาโอเคเข้าใจที่ครูพูดใช่ไหมคะคนที่คุณไปเจอใครแล้วมันจูนกันไม่ติดที่บอกว่ารู้ทุกอย่างฉันไม่ได้อยากรู้อะไรเลยรู้หมดละโอเคขอบคุณค่ะแล้วก็เอาตัวเองออกมาเพราะว่ากับคนแบบนี้นะคะคุณถ้าคุณยังวนเวียนไปมาหาสู่นี่คุณจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยจากคนแบบนี้เพราะฉะนั้นชีวิตของคุณไม่ว่าคุณจะทำอะไรทุกก้าวคุณต้องเลือกที่จะอยู่กับคนที่ทำให้คุณก้าวหน้าได้ด้วยคนที่มันจูนกันติดที่มีไวเบรชั่นดีที่ไม่ได้มุ่งไปสู่ที่จะมุ่งไปข้างหน้าแล้วก็พยายามที่คนที่มีambition คนที่มีความใฝ่ฝันไม่ใช่คนที่อยู่กับที่แล้วก็บอกว่าไม่เห็นอยากไม่เห็นต้องเรียนรู้ทุกอย่างแล้วก็แน่นอนเวลาคุณอยู่กับพวกเขาคุณเรียนรู้อะไรไม่ได้เลยโอเคคุณขวัญฤทัยบอกหลีกเลี่ยงคนที่ทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วโอเคดีมากแล้วค่ะคุณขจรยศ from ราชบุรีคุณพลอยโอลา from เอสปานญานี่คุณพลอยก็คุณพลอยก็กำลังเป็นคนที่ทำอยู่ในข้อหนึ่งนะพวกคุณทุกคนเลยคุณโรเล็กสวัสดีค่ะโอ้ อาจารย์เบลสบอกว่าอาจารย์นัดเรียนรู้ทั้งวันเลยค่ะ ขอบคุณมากเลยนะคะอาจารย์เบลสโอ้วันหน้าใสด้วยนะคะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องข้อที่หนึ่งที่ว่าจงทำตัวเป็นคนที่หิวกระหายที่จะเรียนรู้ตลอดเวลาเวลาที่คุณต้องคบกับเพื่อนฝรั่งไม่ใช่คนที่เป็นคนไทยที่ว่าเราต้องหลีกเลี่ยงค่ะคนชาติไหนก็ตามนะคะไม่เกี่ยวกับว่าเป็นคนไทยหรือคนฝรั่งถ้าคุณสมมุติคุณอยู่เมืองนอกเนี่ยคนที่คุณคบหาเนี่ยต้องเป็นคนที่นำพาคุณไปในทางที่ดีไม่ใช่นำพาคุณไปในทางที่ไม่ดีโอเคคนที่คือเลือกคบคนแล้วก็ทำยังไงเขาถึงครูนี่ปฏิเสธเยอะมากนะคะเวลาที่เราจะรู้จักในบรรดาแม่ฝรั่งนะคะที่ต่างประเทศเราก็เป็นพวกผู้ปกครองของผู้ปกครองที่เป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็เขาก็จะชอบชวนไปปาร์ตี้ตลอดเวลาเลยชวนไปเดี๋ยวก็ปาร์ตี้เดี๋ยวก็วันเกิดเดี๋ยวก็อะไรก็ตามชวนแต่ทำอะไรที่มันที่เมื่อก่อนโอเคมันก็เราเมื่อก่อนเราก็ออกไปกับเขาแบบนี้แต่เมื่อไหร่ที่คุณตัดสินใจว่าคุณจะเป็นคนที่ดีขึ้นคุณจะเป็นคนที่ก้าวหน้าขึ้นคุณจะทำตามความฝันเมื่อนั้นจงมั่นใจที่จะปฏิเสธไม่ต้องเกรงใจแล้วพอคุณตัดสินใจที่คุณจะทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์และสร้างคุณค่าให้กับโลกการคำปฏิเสธที่เขาจะนำพาคุณไปในเส้นทางเก่าๆที่คุณไม่อยากเอาแล้วเนี่ยคุณขอให้มั่นใจว่าการปฏิเสธของคุณไม่ได้ทำร้ายใครแต่คุณกำลังเสิร์ฟความสุขให้ตัวเองเสิร์ฟความปรารถนาของตัวเองโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือหลักสัจธรรมที่มนุษย์ทุกคนต้องรู้คือการรับผิดชอบต่อความสุขของตัวคุณเองคุณไม่จำเป็นต้อง say yes to everyone ไม่จำเป็นต้องใครชวนไปไหนใครชวนไปทำอะไรถ้าไม่อยากไปก็ไม่ต้องทำเพราะฉะนั้นคุณมีเป้าหมายคุณตัดสินใจคุณทำได้ครูร้อน เดี๋ยวครูไปจัดการให้มีความเย็นเข้ามาแป๊บหนึ่งนะคะ
ครูทำไมแบบว่าครูหัวรอดดังไปไหมเนี่ยเสียงมันก้องก้องI always stay in a humble and want to learn all the time โอ้สุดยอดเลยนะคะคุณจิจี้คุณจิจี้นี่ก็จะเรียนออนไลน์กับครูแล้วนะคะคุณจิจี้นี่อยู่อังกฤษนะคะเราอยู่ใกล้กันนิดเดียวเองคุณสุพัฒน์สุรภาอมรทิพย์เจี๊ยบสวัสดีค่ะอาจารย์น็อตโอ้สวัสดีนะคะคุณมณีการสวัสดีค่ะคุณแอนไม่เจอนานแล้วนะคุณแอนสบายดีนะคะคุณนิดโอ้ยขอบคุณค่ะอาจารย์เบลสคุณนิดปนิสราจันเบลสมาเปิดแอร์ให้นะคะคุณภาวินีบอกว่าสวัสดีค่ะคุณน็อตสุดสวยyou are my role model คุณภาวินี from แม่ฮ่องสอนโอเคเมื่อกี้ไงฮะเมื่อกี้พูดถึงข้อที่1แล้วมาดูข้อที่2จำไว้นะคะเวลาที่คุณอยู่ต่างประเทศอยู่เมืองนอกหรืออยู่ที่ไหนก็ตามมันใช้ได้หมดแต่อันนี้ครูเจาะเข้ามาที่คนที่อยู่ต่างประเทศเพราะว่าหลายคนนี่อยากจะออกมาเป็นแสงสว่างอยากออกจะมาเป็นแสงสว่างแต่ตัวเองอยู่ต่างประเทศทำยังไงครูมันทำยังไงครูมันไม่กล้ามันแบบเหมือนตัวเองตัวเล็กแล้วก็มันจะเป็นไปได้ยังไงครูมันเป็นไปได้มันเป็นไปได้คุณอยู่ต่างประเทศคุณก็เป็นแสงสว่างได้คุณเป็นแสงสว่างให้คนไทยในประเทศไทยได้คุณเป็นแสงสว่างให้คนไทยที่อยู่ประเทศของคุณได้ข้อที่หนึ่งก็บอกไปแล้วพวกคุณต้องจงทำตัวโง่เขลาแล้วก็เรียนรู้ตลอดเวลาเหมือนสตีฟจ็อบส์บอกนะคะแล้วก็ใครที่บอกว่ารู้แล้วตัดออกนะคะคนที่บอกว่าไม่เห็นต้องเรียนเลยฉันรู้ทุกอย่างฉันไม่ได้อยากรู้คนที่ปิดตัวเองก็จำกัดเวลาอยู่กับเขาให้น้อยที่สุดเพราะว่าจำไว้ว่าถ้าคุณอยู่กับคนแบบนั้นตลอดเวลาคุณจะไม่เรียนรู้ไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยจากเขาโอเคเพราะฉะนั้นเอาตัวเองเข้าไปเฉียดความฝันบ่อยๆเอาตัวเองเข้าไปอยู่กับคนที่พัฒนาตนเองบ่อยๆถ้าในรอบตัวคุณมันไม่มีมันก็น่าจะมีสิคะฝรั่งอะไรอย่างนี้คุณก็ทำได้แล้วก็อยากจะบอกว่าตอนนี้นี่ครูจะกลับตอนนี้ครูคนที่เป็นองค์ประกอบในฝรั่งเศสก็เริ่มแบบว่าสนใจครูแล้วครูรู้แน่นอนว่ากลับไปคุณแม็กเซลต้องเชิญครูไปเล่าให้พวกเขาฟังอีกแล้วก็แล้วก็เลยอยากเอามาแชร์ว่าจริงๆแล้วคนไทยนี่รักการเรียนรู้สุดๆแล้วก็พัฒนาสุดๆนะรู้สึกภูมิใจกับคนไทยที่ทำให้ฝรั่งเศสทึ่งเพราะว่าเขาบอกว้าวนี่ Facebook คนไทยก็ใช้มากแต่ใช้อย่างเป็นประโยชน์ด้วยนะคะให้เขาดูนี่นักพูดนักสร้างแรงบันดาลใจอันดับหนึ่งของฝรั่งเศสคนตามยังไม่ถึงแสนอันดับหนึ่งเพราะว่าคนฝรั่งเศสใช้ Facebook แบบว่าน้อยมากถ้าใช้คือมี account แต่ว่าใช้แบบ account ส่วนตัวที่ไม่ได้เอามาทำอะไรที่เป็นเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับการทำการค้าเขาไม่ค่อยใช้เขาแค่ลงรูปอะไรหรือไปดูเหมือนอาจารย์จิมมี่บอกไปดูรูปแมวหรืออะไรเงี้ยประมาณนั้นนะคะเอาไว้ใช้แค่นั้นแบบเป็นส่วนตัวไม่ค่อยเปิดเผยตัวเองคุณพลอยบอกว่านำตัวเองออกไปเจอเพื่อนได้ฝึกภาษาแล้วก็สร้างความมั่นใจให้ตัวเองตอนแรกไม่กล้าออกไปไหนเลยกลัวไม่กล้าอ๋อตอนนี้กล้าแล้วใช่ไหมคะโอเคแล้วคุณรู้ด้วยว่าคุณจะไปหาคนแบบไหนอยากจะเป็นคนแบบไหนเอาตัวเองเข้าไปอยู่กับคนแบบนั้นจำไว้นะคะอยากเป็นแบบไหนเอาตัวเองเข้าไปอยู่กับคนแบบนั้นต้องเลือกดูคนโอเคพวกคุณรู้ประเทศไทยหรือเมืองนอกก็เหมือนกันหลักการนี้เอาไปใช้ได้เลยนะฮะคุณสมวงสวัสดีค่ะสมหวังอ๋อสมหวังจากบางพลีโอเคสมหวังโอเคคุณภาวินีบอกว่าครูพูดชื่อหนูเหมือนอยู่บนเวที Miss Thailand World มันมากกว่านั้นค่ะคุณภาวินีคุณอยู่บนเวที Miss Universe โอเคคุณจีจีบอกว่าจะได้เก่งเหมือนครูค่ะโอ้พวกคุณเก่งแล้วแน่นอนนะคะนี่แค่เข้ามาฟังก็ 80% แล้วเหลือแค่นิดเดียวคืออะไรคะ take action แค่นั้นเองนะคะคุณปิยานีสวัสดีค่ะคุณภาวินีบอกหนูจะอารมณ์ดีตลอดเวลาแบบสุดๆแบบครูค่ะแน่นอนคุณต้อง
มันเป็นจุดสูงสุดของความสุขของมนุษย์แล้วนะคะคุณต้องอารมณ์ดีมีความสุขคุณนุนองกิมจิ from ปราจีนบุรีคุณทรงสวัสดิ์สวัสดีสวัสดีครับโอเคข้อที่2นะคะให้ลืมคำนี้ไปเลยนะคะถ้าคุณจะเป็นคนที่ทำให้ฝรั่งทึ่งหรือคนไทยทึ่งหรือใครทึ่งก็ตามมันใช้ได้หลักการเดียวกันหมดให้ลืมคำนี้ไปเลย this is so unfair นี่มันไม่ยุติธรรมให้เลิกใช้คำนี้ว่ามันไม่แฟร์เลย this is not fair ลืมไปได้เลยเวลาคุณอยู่เมืองนอกคุณอยู่ที่ไหนก็ตามเวลาที่เกิดอะไรขึ้นก็ตามไม่ใช่บอกว่ามันไม่ยุติธรรมนี่ประโยคนี้ต้องเลิกพูดได้เพราะว่ายิ่งอยู่ต่างประเทศนะคะถ้าคุณมัวแต่มองหาจับผิดว่าฝรั่งเขาจะทรีตกับคุณแบบยุติธรรมไหมคุณก็จะเจอแต่เรื่องที่เขาจะประพฤติปฏิบัติกับคุณแบบไม่ยุติธรรมเพราะนั่นเป็นสิ่งที่คุณมองหาแล้วคุณจะมองเห็นแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะคะให้ลืมประโยคนี้ไปได้เลยว่ามันไม่แฟร์เพราะว่าเมื่อก่อนครูยังไม่รู้ความลับจักรวาลยังไม่รู้จักเรื่องความลับจักรวาลแล้วไปอยู่เมืองนอกแบบว่าโหฝรั่งมันไม่ให้เกียรติคนเอเชียหรืออะไรเงี้ยนะคะอันนี้โอเคทุกคนก็รู้กันอยู่มันเป็นแบบไหนสถานการณ์บางทีโอเคมันเป็นแบบนั้นแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นกับคุณเมื่อไหร่ก็ไม่ต้องบ่นว่า this is unfair ว่ามันไม่ยุติธรรมไม่ต้องมองหาให้ลืมประโยคนี้ไปแล้วก็มองหาแต่สิ่งดีๆเพราะว่าถ้าคุณยังติดประโยคนี้ว่าโหเดี๋ยวเดินไปทางนี้เดินไปทางโน้นฝรั่งมันจะปฏิบัติกับเรายังไงมันจะอย่างนี้อีกไหมไม่ต้องหาเลยนะคะทำตัวเองให้ดีที่สุดทำสิ่งที่คุณทำให้ดีที่สุดโอเคคุณปิยานีบอกหนูต้องได้ไปอยู่ต่างประเทศแน่นอนจะนำสิ่งที่คุณนัดไปใช้ให้เกิดประโยชน์แน่นอนคุณเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใช้ที่นี่แล้วก็ไปใช้ต่อที่นู่นอีกนะคะ อย่าลืมว่าเวลาที่ก็คือห้ามหยุดไปเลยคำที่บอกว่าไม่แฟร์คุณไปด้วยการที่คุณคิดว่าคุณเป็นที่หนึ่งโอเคอย่าคิดว่าตัวเองตัวเล็กให้คิดว่าตัวเองตัวใหญ่สุดๆให้คิดว่านี่แหละคนไทยคือที่หนึ่งคือที่สุดโอเคเพราะว่าถ้าไปแบบตัวเล็กแบบฝรั่งก็เก่งกว่าเราจริงๆแล้วอาจารย์บัณฑิตเคยบอกนะคะว่าคนที่เหมือนกับว่าเรามีความเชื่อมาตั้งแต่เด็กว่าฝรั่งเก่งกว่าเราใช่ไหมคะไม่รู้มีใครจะบอกครูได้บ้างว่าบางทีพอคบฝรั่งคบไปคบมาเขาก็ไม่ได้รู้อะไรไปมากกว่าเรานะคะมีความรู้สึกว่าเรารู้ไปรู้มากกว่าเขาด้วยซ้ำไปโอเคเพราะฉะนั้นมันเป็นแค่ภาพพจน์ที่ว่าประเทศฝรั่งโอเคมันพัฒนามากกว่าประเทศไทยแต่ว่าอย่าไปในลักษณะที่ว่าเราตัวเล็กคนไทยนี่ด้อยกว่าเขาให้คิดว่าคนไทยนี่คือที่หนึ่งอะให้พวกคุณต้องไปอ่านหนังสือของอาจารย์บัณฑิตต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้นั่นคือมันก็ดีมากๆเลยนะคะก็ให้ไปด้วย mindset ที่ว่าฉันนี่แหละที่หนึ่งแล้วคุณจะปฏิบัติกับตัวเองด้วยความคิดที่ว่าคุณเป็นที่หนึ่งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามคุณใช้คุณรู้ว่าคุณมีความสามารถที่จะรับผิดชอบต่อสถานการณ์นี้ได้คุณรู้ว่าคุณมีทรัพยากรในตัวคุณที่เต็มสุดๆคุณสามารถทำได้ดีที่สุดคุณสามารถโต้ตอบตอบโต้ในสถานการณ์นั้นได้เพราะคุณรู้ว่าทรัพยากรที่อยู่ในตัวคุณมันยิ่งใหญ่ที่สุดให้เชื่อแบบนี้นะคะให้ไปด้วย mindset ที่ว่า I am number one โอเคอ่ะอ๋อเราต้องทำตัวให้ smart ให้เขายอมรับเราแน่นอนนี่พวกคุณรู้แล้วมาถูกทางคือจริงๆแล้วเวลาที่เราอยู่ต่างประเทศนี่คะการที่ทำให้ฝรั่งทึ่งเนี่ยไม่ใช่แบบว่าไปทึ่งในแบบอื่นนะคะแบบว่าแบบที่ไม่เป็นสาระเท่าไหร่อันนั้นใครๆก็ทำได้โอเคแต่ว่าเอาแบบที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ที่เขาทำว้าว
นี่คนไทยรักการพัฒนาตัวเองขนาดนี้เลยเหรอว้าวนี่เพจอาจารย์บัณฑิตที่เป็นเมนทอร์ระดับโลกมีคนตามเกือบ 400,000 คนขนาดนี้เลยเหรอเขายังว้าวนี่คุณต้องเอาความว้าวที่เราพวกเรามีเนี่ยออกไปแผ่ให้ฝรั่งเห็นเลยว่าคนไทยรักการพัฒนาตนเองขนาดไหนและคนไทยกำลังรวยขึ้นขนาดไหนคนไทยกำลังมีความสุขขึ้นขนาดไหนนี่คือการส่งต่อแสงสว่างที่ครูส่งผ่านพวกคุณว่าไม่ว่าพวกคุณจะอยู่มุมใดของโลกพวกคุณก็ทำได้และสามารถช่วยฝรั่งได้ด้วยนะคะไม่เพียงแต่เป็นแสงสว่างให้คนไทยแต่คุณยังทำยังเป็น inspiration ยังเป็นแรงบันดาลใจให้ฝรั่งต้องมาฟังคุณนะโอเคถึงตอนนี้คุณไม่ได้พูดภาษาของเขาแต่เขาเห็นภาพในจอที่คุณกำลังทำอยู่นี้เขาก็ยิ่งอยากรู้ว่าคุณพูดอะไรทำไมคนไทยถึงตื่นตัวนักนี่แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นที่ว่าทำยังไงคุณถึงจะออกมาเป็นแสงสว่างได้แล้วก็ฝรั่งก็ยังทึ่งเพราะฉะนั้นครูสนับสนุนทุกคนที่อยู่ทุกมุมของโลกออกมาตอนนี้ง่ายที่สุดคืออะไรคะมีโซเชียลมีเดียมี Facebook พวกคุณเป็นได้แล้วสามารถส่งความสุขส่งคุณค่าให้คนได้เป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนซึ่งมันง่ายมากเพราะฉะนั้นใช้โซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์กับความรัก passion ที่มีอยู่ในตัวคุณให้เป็นคุณค่าให้มากที่สุดโอเคคุณกนกวันบอกเย่ๆจากไอซ์แลนด์แสงสว่างกำลังแผ่กระจายเอาเลยค่ะเต็มที่เลยนี่ครูให้ความมั่นใจพวกคุณเลยว่าไม่ว่าจะอยู่ที่มุมไหนของโลกเป็นได้แล้วแน่นอนพวกคุณก็จะมีเพื่อนๆที่เป็นเพื่อนๆฝรั่งอยู่ใน Facebook เขาก็ต้องอยากรู้ว่าคุณพูดอะไรแล้วเขาทึ่งในสิ่งที่คนไทยตามฟังตามดูแล้วก็ไม่แค่นั้นนะคะคนไทยกำลังเปลี่ยนชีวิตมากเลยในขณะนี้เป็นยุคที่คนไทยเปลี่ยนชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นมากที่สุดเป็นยุคที่คนไทยเป็นแสงสว่างมากที่สุดเป็นยุคที่คนไทยรวยขึ้นมากที่สุดแล้วก็มีความสุขขึ้นมากที่สุดแล้วเราก็จะมีความสุขไปด้วยกันแล้วก็อาจารย์บัณฑิตบอกว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่เป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่มีเมตตามากที่สุดในโลกครูก็จะบวกเพิ่มไปว่าที่มีความสุขมากที่สุดในโลกพวกคุณโอเคไหมคะคุณนายบอกว่า I'm number one โอ้คุณแนนซี่ from สกอตแลนด์คุณหญิงอ๋อสวัสดีค่ะคุณเพนแคสสวัสดีคุณแนนใช่ไหมคะคุณชนันทิชามาร์ดิน yes I am so smart โอ้ดีมากเลยคุณชนันทิชานี่อยู่ที่ไหนฮะคุณเพนแคก็จะไปต่างประเทศเร็วๆนี้ก็ไม่ใช่การไปต่างประเทศไปทำตามความฝันตอนนี้มีโซเชียลมีเดียคุณออกมาสร้างคุณค่าเอาวิชาจะว่าวิชาชีพหรือเอาแพชชั่นที่คุณอยากทำเอามาแผ่ด้วยการส่งต่อผ่านโซเชียลมีเดียมันจะส่งให้คุณมีพลังในการส่องแสงสว่างได้เร็วมากขึ้นมันเป็นตัวเร่งที่ดีที่สุดในยุคนี้ถ้าคุณไม่ใช้ Facebook ตอนนี้คุณจะไปช้ามากโอเคคุณชนันทิชาบอกว่าใช่ฉันมีความเชื่อมั่นว่าฉันทำมันได้และฉันก็ทำมันได้จริงๆ yes ดีมากเลยนะคะคุณซุนชนันทิชานี่จากไหนฮะคุณนิดบอกว่าขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวกลับมาดูย้อนหลังโอเคอาจารย์นัทคาทิชาขอแชร์เครื่องนี้ส่งให้เพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศหลายๆประเทศโอ้ดีมากช่วยกันแชร์เลยขอบคุณมากๆเพราะว่าหลายคนนี่มีเพื่อนอยู่ต่างประเทศมากมายทิชาอยู่ฝรั่งเศสโอ้โหเราอยู่ในพื้นแผ่นเดียวแผ่นดินเดียวกันใช่ไหมคะโอเคดีมากเลยดีใจมากโอ้ je suis contente ดีใจมากๆที่เจอคุณทิชาอยู่ฝรั่งเศสอยู่ที่เมืองไหนฮะโอ้นี่มันใกล้มันเริ่มคืบคลานเข้ามาแล้วนะฮะแรงดึงดูดแสงสว่างแรงสั่นสะเทือนความสุขมันเริ่มจูนเข้าหากันแบบว่ารอบโลกเลยฮะตอนนี้ความคือพลังของการส่งแสงสว่างส่งอำนาจส่งพลังให้พวกคนที่ทุกคนกำลังทำอยู่ตอนนี้
มันจะทำให้พวกคุณนี่เป็นแสงสว่างแรงกล้าอยู่ทั่วทุกมุมเลยพวกคุณสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้ฝรั่งได้ด้วยนะคะเพราะว่าครูเริ่มเห็นแล้วว่าเหล่าองค์ทรพโนที่ที่เมืองที่ครูอยู่เขากำลังตื่นเต้นกับครูมากแล้วก็เชื่อเลยว่าไปถึงนี่คุณมาร์กเซลที่เคยที่ครูเคยเชิญมาสัมภาษณ์เนี่ยต้องเรียกครูไปเล่าให้องค์ทรพโนฟังในวันที่เข้าประชุมที่มารวมตัวกันเพราะนั้นครูก็จะไปแบบด้วยความภาคภูมิใจที่ว่าคนไทยนี่ไม่ธรรมดาคนไทยหมายความว่าไม่ใช่ตัวครูคนเดียวนะคะหมายถึงว่าคนไทยนี่รักการพัฒนาตนเองขนาดไหนนี่เป็นสิ่งที่ครูจะไปเล่าบอกพวกเขาแล้วก็มันอยู่ทั่วทุกมุมโลกเลยตอนนี้คนไทยแบบมีพลังแล้วมีความปรารถนาที่จะทำให้โลกนี้มันดีขึ้นอ่ะมันมากกว่าการใช้ชีวิตเหมือนเมื่อก่อนที่ว่ามันเราใช้ชีวิตเพื่อตนเองเพื่อเลี้ยงชีพแต่ตอนนี้อยากให้ทุกคนกลับมาจับ passion ของตัวเองจับอะไรที่ตัวเองหลงไหลสุดๆแล้วก็ทำมันให้เป็นคุณค่าให้กับผู้อื่นโอเคไหมคะสัญญากับครูไหมคะเราสัญญานะว่าเราจะโตไปด้วยกันพวกคุณจะออกมาเป็นแสงสว่างเราเป็นทีมเดียวกันเราไปด้วยกันนะคะคุณนาบอกมาแล้วโอเค I believe in you โอเคคุณครูแนนซีบอกว่าจะเริ่มต้นเป็นแสงสว่างของสกลนครและจะขยายออกไปกว้างขวางไกลเหมือนครูน็อตค่ะโอเคดีมากครูแนนซีจากสกลนครนะคะแค่คุณบอกว่าจากสกลนครแต่คุณก็เป็นที่รู้จักครูไม่ได้อยู่สกลนครครูยังรู้จักคุณเลยเพราะฉะนั้นครูเชื่อว่ามันไปไกลกว่าสกลนครแล้วตอนนี้โอเคเพราะฉะนั้นจงเชื่อว่า Facebook ช่วยคุณได้ขอให้คุณมีเอาของดีที่อยู่ในตัวออกมาส่งต่อให้คนอื่นโอเคคุณชนันทิชาบอกสัญญาโอเคครูแนนซีบอกว่าครูนายบอกว่าครูรู้ไหมครูน็อตทำให้นายมีพลังมากรู้สึกเข้มแข็งทั้งที่วันนี้เจอเรื่องสารพัดเลยขอบคุณพลังเสียงและความคิดที่ครูนัทถ่ายทอดมันทำให้นายรู้ว่านายคือคนที่ทำได้คือแสงสว่างเช่นกัน yes เป็นได้ทุกคนเลยแค่คุณมีความปรารถนานะคะคุณรู้ไหมปรารถนาสิ่งใดให้คิดซ้ำๆโอเคปรารถนาสิ่งใดให้คิดซ้ำๆแล้วมันจะใหญ่ขึ้นดีกว่าไปคิดถึงเรื่องสิ่งที่คุณโฟกัสและให้พลังคือสิ่งที่คุณให้พลังงานกับมันจะใหญ่ขึ้นถ้าคุณโฟกัสเรื่องลบนั้นมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นถ้าคุณโฟกัสที่ว่าเหมือนเมื่อวานมีคนยืมเงินแล้วยังไม่จ่ายเงินเราก็ไปโฟกัสที่ว่าเมื่อไหร่มันจะจ่ายเมื่อไหร่มันจะจ่ายเราอย่างแรกเลยคือเราส่งไวเบรชั่นที่เป็นความขาดออกไปอย่างที่2คุณกำลังใส่พลังงานไปในเรื่องลบเรื่องนั้นมันจะขยายใหญ่ขึ้นการที่เขาไม่จ่ายมันก็ยิ่งเป็นเหมือนเป็นประเด็นใหญ่ขึ้นที่เขาก็จะยังไม่จ่ายอยู่ดีโอเคเพราะฉะนั้นเราต้องนึกถึงสิ่งที่เราปรารถนาบ่อยๆส่องไฟเข้าไปฉายแสงไปบ่อยๆคิดซ้ำๆคิดซ้ำๆคิดซ้ำๆแล้วมันจะใหญ่ขึ้นแล้วคุณจะมันจะเป็นอะไรที่มันจะโดนบันดาลให้คุณ take action อะไรบางอย่างให้ทำสิ่งนั้นให้มันเกิดขึ้นจริงๆโอเคคุณนาบอก I promise โอ้เก่งมากทุกคนดีมากๆเลยนะคะข้อต่อไปก็คือเวลาที่คุณข้อที่3นะคะเวลาที่คุณอยากจะทำให้ฝรั่งทึ่งในตัวคุณนะคะคุณจะต้องไม่ขอย้ำอีกทีสำหรับคนที่เพิ่งมาอยู่ประเทศไหนก็ทำให้คนไหนทึ่งก็ได้โอเคแต่นี่หมายความว่าครูกำลังเจาะเข้าไปในสำหรับคนไทยที่กำลังช่วยคนไทยหลายคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะว่าฉันไม่ได้อยู่เมืองไทยฉันจะทำแบบคนอื่นได้ไหมหรือฉันจะทำได้ยังไงฉันจะก็ฉันอยู่กับฝรั่งรอบตัวฉันจะคือครูให้กำลังใจเลยว่าอยู่ที่ไหนคุณก็เป็นแสงสว่างได้คุณสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้คุณนำสิ่งที่เอาของตัวเอาของที่อยู่ในตัวออกมาช่วยคนอื่นได้โอเคข้อที่3นะคะจำไว้ว่าทำยังไงที่คุณจะเป็นคนที่ดีที่สุดในเวอร์ชันของตัวคุณเองแล้วทำให้ฝรั่งทึ่งนั่นคือคุณจะต้อง
คุณจะต้องอะไรฮะคุณจะต้องเป็นคนที่มีความสุขกับสิ่งที่คุณทำทำไมคะทำไมครูถึงพูดเรื่องนี้ทำไมประโยคมันดูง่ายง่ายแต่คุณรู้ไหมว่า look at this ครูให้ดูตลอดเวลาเวลาที่คุณมีความรักทำในสิ่งที่คุณรักโอเคเวลาที่คุณได้ทำในสิ่งที่คุณรักนะฮะมันคือความสนุกมันคือความรักสมมุติคุณได้จับในสิ่งที่มันเป็นตัวคุณที่สุดแล้วคุณกำลังสร้างคุณค่าให้กับโลกมันคือความสุขของคุณเวลาที่มันเป็นความสุขของคุณคุณยิ่งดึงดูดสิ่งที่ดีที่สุดเข้ามาหาตัวคุณนี่ความหลงไหล passion ความกระตือรือร้นเมื่อไหร่ที่คุณอยู่ในคลื่นที่ดีแบบนี้นะคะมีความคาดหมายในเชิงบวกก็ยังเนี่ยมีความหวังความพึงพอใจอย่างไรก็ตามนะคะต่อให้คุณอยู่ที่ความพึงพอใจคุณก็ต้องไต่มาที่ความหวังไต่มาที่การมองโลกในแง่ดีไต่มาที่ความคาดหมายในเชิงบวกไต่มาที่ความกระตือรือร้นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณทำสิ่งที่คุณรักและหลงไหลคุณกำลังอยู่ในคลื่นที่สูงที่สุดคุณกำลังอยู่ในคลื่นที่สูงที่สุดคุณกำลังเป็นแรงดึงดูดที่ดึงดูดจูนสิ่งที่ดีๆเข้ามาหาตัวคุณแล้วฝรั่งที่อยู่เมืองนอกเขาเห็นคุณทำด้วยความหลงไหลความหลงไหลและความสุขเขาจะอินไปกับคุณว่าคุณกำลังสนุกกับสิ่งนั้นเขาจะทึ่งว่าคือยิ่งคุณทำในสิ่งที่คุณรักคุณจะทำได้ดีแล้วคุณจะรุ่งมากจำไว้นะคะถ้าคุณได้ทำในสิ่งที่รักคุณจะรุ่งสุดๆคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างสูงเขาจะทำในสิ่งที่เขารักเพราะฉะนั้นจงหาวิธีออกมาทำในสิ่งที่ตัวเองรักและเป็นคุณค่ากับผู้คนหมู่มากได้โอเคพวกคุณเข้าใจที่ครูพูดใช่ไหมคะหาสิ่งที่ตัวเองรักหาความเป็นตัวตนที่อยู่ภายในมันมีทรัพยากรอะไรในตัวคุณที่มันดีสุดๆที่คุณทำได้ดีกว่าคนอื่นคุณสามารถเอาออกมาเป็นคือส่งผ่านคนอื่นได้แบบด้วยความรักและหลงไหลในสิ่งที่คุณทำคือคุณสังเกตเวลาที่คุณอินกับใครบางคนคุณรู้สึกมีความสุขสุดๆเพราะคนคนนั้นเขากำลังมีความสุขกับสิ่งที่เขาทำแต่ถ้าคุณไปดูคนที่ไม่มีความสุขกับสิ่งที่เขาทำเราจะไม่อินกับเขาเพราะฉะนั้นเขาจะทึ่งก็ต่อเมื่อคุณได้ทำในสิ่งที่คุณรักแล้วคุณจะโฟลว์สุดๆคุณจะอินสุดๆในสิ่งที่คุณกำลังเป็นแสงสว่างกำลังส่งต่อพลังงานดีๆอะไรสักอย่างที่แสดงให้รู้ว่าคนไทยนี่รักการเรียนรักการพัฒนาตนเองคนไทยนี่กำลังรวยขึ้นสุดๆคนไทยนี่กำลังเป็นคนที่แข็งแกร่งสุดๆนี่คุณทุกคนทำได้นะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องครูขอให้กำลังใจทุกๆคนเลยนะคะอย่าพึ่งแบบว่าท้อใจที่ว่าโอ้คนอื่นเขาทำไปได้เยอะแล้วครูหนูจะเริ่มมันเริ่มยังไงคะครูมันแบบมันเหมือนกับว่าคือมันเวิร์กไปเยอะแล้วแล้วเราจะทำเราจะเวิร์กเหรอไม่ต้องสงสัยไม่ต้องกังวลเมื่อไรที่คุณสงสัยเมื่อไรที่คุณกังวลคุณอยู่ในระดับนี้นะคะเห็นไหมคะระดับที่13 14ความกังวลความสงสัยว่ามันจะเวิร์กแล้วครูหนูไม่กล้าคุณรู้ไหมมันอยู่ในคลื่นที่ต่ำมากนี่แหละค่ะคุณต้องรู้จักวิธีที่จะทำให้ตัวเองได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วได้มุ่งพุ่งขึ้นไปแล้วต้องรู้ด้วยว่าเราจะไต่ไปได้ยังไงจากสมมุติคุณอยากจะเป็นแสงสว่างที่แรงกล้าใช่ไหมคะแต่คุณกำลังตกอยู่ในความกังวลว่าโอ๊ยกลัวไม่เวิร์กโอ๊ยเดี๋ยวคนเขาจะว่าเราเวิร์กเดี๋ยวอะไรต่างๆก็แล้วแต่คุณอยู่ในระดับที่14อารมณ์ที่14เพราะฉะนั้นต้องรู้จักไต่จากอารมณ์ที่ผิดหวังขึ้นไปในอารมณ์ที่รำคาญหงุดหงิดหมดความอดทนเอ๊ะยังไงครูจากอารมณ์ที่กังวลขึ้นไปที่อารมณ์รำคาญหงุดหงิดและหมดความอดทนนี่คือบันไดไต่อารมณ์นะคะมันแฝงอยู่ในทุกๆคำพูด
แฝงอยู่ในทุกๆความคิดแฝงอยู่ในทุกๆโปรเจกต์ที่ทำให้คุณ เวลาที่คุณถามตัวเองคุณรู้สึกบันไดไต่อารมณ์นี่มันต้อง เป็นตัวที่จะช่วยให้คุณนำไปใช้ให้รู้จักไต่ไปจนถึง passion ไปจนถึงความรักไปจนถึงความกตัญญูรู้คุณค่ามันจะยิ่งให้คุณจูนแบบดีได้แบบสุดๆคือเวลาที่คนที่ทำอะไรในสิ่งที่ตัวเองรักคุณสังเกตไหมมันจะดึงดูดเงินดึงดูดสิ่งที่เขาปรารถนาคือยิ่งมีความสุขเงินยิ่งมายิ่งมีความสุขเงินยิ่งมามันเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปได้โอเคถ้าใครรักรู้ชากดแรงดึงดูดเรียนกับครูรุ่งบ่อยๆก็จะเข้าใจเรื่องนี้เลยนะคะเพราะว่าการที่เราจะใช้กดแรงดึงดูดแบบได้รับสิ่งที่เราปรารถนาจริงๆนี่เมื่อวานครูบอกไปนะคะมันเวิร์กกดแรงดึงดูดเขาจะตอบสนองเราไม่ใช่จากคำพูดแต่จากแรงสั่นสะเทือนจากความรู้สึกเพราะฉะนั้นทุกความรู้สึกของคุณต้องรู้ว่าคุณอยู่จุดไหนตอนนี้ทุกคนช่วยบอกครูหน่อยว่าพวกคุณมีความรู้สึกยังไงคะเดี๋ยวครูจะพาไต่อารมณ์มีใครเขียนคุณชนันทิชาบอกว่าอาจารย์น็อตคะตอนนี้ทิชาทำให้คนฝรั่งเศสในเมืองที่ทิชาอยู่ blessed ทึ่งและอึ้งมากเพราะว่าทิชาเชื่อมั่นในศักยภาพในตัวเองทำในสิ่งที่ตัวเองรักและผลตอบรับมันน่าภาคภูมิใจมากขอบคุณอาจารย์น็อตโอ้จริงเหรอคะว้าวโอ้ดีมากเลยนะคะครูอ่านเพิ่มเติมกดเพิ่มเติมขอบคุณสำหรับแรงบันดาลใจโอเคดีมากนี่เราจะสร้างเป็นเราจะเกาะตัวเป็นแสงสว่างที่แรงกล้าเราเป็นทีมเดียวกันคุณชนันทิชาอยู่จุดนี้คุณครูแนนซี่อยู่จุดนี้หรือใครอีกคนนึงอยู่จุดนี้คือมันจะเป็นเราเป็นทีมที่จะต้องใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วเขาจะทึ่งกับคนไทยทั่วโลกที่ว่าทำยังไงทำไมคนไทยแบบรวยขึ้นเร็วอย่างนี้ทำไมคนไทยมีความสุขขนาดนี้เขาก็ยังทึ่งทำไมคนไทยแบบอินเทอร์เน็ตดีขนาดนี้โอเคโอ้นี่อินเทอร์เน็ตที่เมืองไทยดีมากนะคะอาจารย์บัณฑิตยังหัวร้อนนะคะกับครูรุ่งบอกเป็นไปได้ยังไงนุทัศนียาบอกมีความสุขที่ได้ฟังครูคุณแอมมี่แซมเทเลอร์มาแล้วนะคะนุทัศนียามีความสุขก็ขอให้เอาความสุขนั้นไปส่งต่อให้คนอื่นด้วยนะคะคุณขจีบอกว่าโอ้คุณขจีนึกถึงสิ่งที่เราทำได้ใช่ไหมคะไม่ถ้านึกถึงสิ่งที่เราทำได้มันเหมือนเราจำกัดศักยภาพของตัวเราให้ถามตัวเองว่าให้ถามตัวเองแทนที่ว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับฉันโอเคบางทีการถามตัวเองว่านี่เราทำอะไรได้มันเหมือนเป็นข้อจำกัดเราต้องเปลี่ยนคำถามเราจะไม่ถามว่าฉันทำอะไรได้โอเคมันเหมือนกับว่าเราบั่นทอนความมั่นใจของตัวเราเองว่าเราทำได้แค่นี้เพราะฉะนั้นให้ถามตัวเองแบบว่าอะไรที่สำคัญที่สุดสำหรับฉันอะไรที่ฉันอยากทำที่สุดถ้าสมมุติโลกนี้มันไม่มีความล้มเหลวไม่มีนี่แบรนด์เทรซี่ใส่คำถามนี้มาเลยนะคะโอ้นี่พูดถึงครูพูดในเรื่องพูดเรื่องนี้ในออดิโอบุ๊กที่ครูเสร็จแล้วนะคะแต่ยังรอปกอยู่ปกนี่ก็นานจังเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก็มาพูดเรื่องนี้ไว้แล้วก็มันดีมากๆสำหรับปลุกทุกคนออกมาเป็นคนที่ become unstoppable คุณจะเป็นคนที่ไม่มีอะไรหยุดคุณได้ในออดิโอบุ๊กนี้ครูพูดแบบใส่พลังสุดๆนะคะสำหรับใครที่คิดถึงครูก็เอาไปเป็นที่ระลึกแบบว่าฟังเวลาที่ when you down เหนื่อยท้อเอาเสียงดิฉันไปฟังเลยนะคะแต่มันยังไม่มา พูดไว้ก่อน พอดีคุณขจีพูดถึงก็สรุปก็คืออย่าถามตัวเองว่าฉันทำอะไรได้เพราะเหมือนมันจำกัดความสามารถของคุณแค่นั้นนะคะเราต้องถามตัวเองว่าเราอยากทำอะไรมากที่สุดตอนนี้แล้วอะไรที่เราสนใจที่สุดถ้าในชีวิตนี้คุณไม่มีวันล้มเหลวเลยคุณอยากทำอะไรนี่เป็นคำถามพันล้านเลยนะคะครูปล่อยไปเลยโอเคคุณมายุรีบอกว่ารู้สึกโกรธโอ้ตอนนี้รู้สึกโกรธใช่ไหมคะคุณเพนแคร์เทมแสงสว่างความสุข
คุณนาบอกว่านาก็ตื่นเต้นมากๆค่ะพูดได้ให้คนฟังมีคนฟังเยอะมากๆแบบมีพลังขอบคุณแนวคิดจากครูโอเคคุณนานี่เป็นครูสอนโยคะด้วยหรือเปล่าฮะก็เป็นแสงสว่างแสงสว่างนึงแล้วก็ตอนนี้สามารถออกมาสร้างประโยชน์ให้คนหมู่มากได้มากกว่ากลุ่มเล็กๆของเราได้อีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นชอบอะไรรักอะไรก็ให้เวลากับเรื่องนั้นโอเคคุณภาวินีบอกว่ารู้สึกกังวลว่า5สว่าจะ5สของในบ้านไม่ทันก่อนเดินทางพรุ่งนี้เอ๊ะอย่างไรคะ5สบางทีครูอ่านบางทีครูไม่ค่อยเข้าใจต้องขออภัยนะคะเขียนให้ครูใหม่ได้ไหมคะน่าฟังออดิโอบุ๊กค่ะครูในรถอาจารย์บัณฑิตและอีกหลายๆคนที่สร้างแรงบันดาลใจโอเคเดี๋ยวก็จะได้เอาครูไปฟังด้วยนะคะคุณพลอยบอกอยากเป็นแสงสว่างยังขาดความมั่นใจโอ้คุณพลอย from Espania ความมั่นใจนะคะครูขอประกาศตรงนี้เลยว่าความมั่นใจนี่มันเป็นสิ่งที่ฝึกฝนได้มันไม่ใช่อะไรที่ติดตัวมาจากกรรมพันธุ์นะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นข่าวดีสุดๆที่ว่ามันฝึกฝนได้เหมือนการขี่จักรยานเหมือนการว่ายน้ำนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆครูเคยเปิดคอร์สเป็นคอร์สเล็กๆน่ารักมากแต่ครูไม่สอนแล้วแล้วก็ไม่รับให้ใครเรียนแล้วนะคะครูเก็บไว้เหมือนครอบครัวแรกของครูแล้วมันครูใส่ข้อมูลแบบดีสุดๆเลยในคอร์สนี่ไงคุณนาก็เป็นลูกศิษย์ครูใช่ไหมฮะคุณนาเป็นยังไงบ้างเรียนจบแล้วใช่ไหมฮะช่วงนี้คุณมยุรีบอกว่ารู้สึกโกรธอ่ะเดี๋ยวเรามาไต่อารมณ์จากความรู้สึกโกรธโอเคอ่ะความรู้สึกโกรธความรู้สึกโกรธอยู่ที่อันดับที่17เอาแบบนี้ดีกว่านะอ่ะเดี๋ยวหันกล้องอีกโอเคอ่ะดูสิคะความรู้สึกโกรธมันมี22อารมณ์ใช่ไหมคะพวกคุณดูดีๆว่าความรู้สึกโกรธนั้นมันอยู่ในอันดับที่17มันก็ถือมันไม่ได้อยู่ต่ำสุดแต่มันก็ถือว่ามันอยู่ค่อนข้างเป็นจูนแบบไม่ดีเนี่ยคุณเนี่ยคุณกำลังติดลบ8ลบ9ทำยังไงมันถึงจะขึ้นไปถึงบวก10เนี่ยมันมีวิธีการที่ว่าเมื่อคุณโกรธอยู่คุณต้องรู้จักวิธีการที่จะทำให้คุณรู้สึกท้อแท้เอ๊ะยังไงคะครูทำไมอับราฮัมฮิกสอนให้เรารู้สึกท้อแท้ไม่ใช่นะคะมันเป็นการจำแนกแจกแจงอารมณ์ตามอารมณ์ความรุนแรงอ่ะความรุนแรงมันมากน้อยต่างกันเขาจำแนกมาเป็นอย่างนี้ฮะโกรธทำยังไงให้รู้สึกท้อแท้หรือจากโกรธต้องหาวิธีที่ทำให้รู้สึกว่าโทษคนอื่นโทษสถานการณ์ภายนอกคุณดูสิคะว่าการที่เราโทษคนอื่นโทษสถานการณ์ภายนอกมันขึ้นมาที่อันดับที่15คุณต้องหาวิธีโทษคนอื่นแต่ก็ไม่ได้สนับสนุนให้คุณไปโทษคนนะคะคุณต้องมีวิธีที่จะไต่ขึ้นไปแบบมีหลักการมีรู้จักไต่แบบตามกฎของจิตวิญญาณที่ว่าทำยังไงคุณจากความโกรธคุณจะโทษคนอื่นได้อันนี้หลายคนอาจจะเก่งเรื่องนี้นะคะในการโทษคนอื่นนี่มันไปง่ายอยู่แล้วนะคะหรือว่าบางทีเราไม่จำเป็นต้องไต่จากความโกรธ17ไปที่16 15ทีเดียวเลยนะคะมันคุณสามารถไต่จาก17ไปที่14ก็ยังได้จากคือจากโกรธไปที่กังวลทีนี้อับราฮัมฮิกส์ไม่ได้สนับสนุนให้พวกคุณโกรธหรือไม่ได้สนับสนุนให้พวกคุณกังวลนะคะแต่มันเป็นระดับของอารมณ์ที่เราต้องขึ้นมนุษย์ทุกคนต้องขึ้นมนุษย์จะไม่ลงมาที่นี่เพราะถ้าคุณไม่พยายามไต่ขึ้นระดับไวเบรชั่นของคุณถ้าคุณเอาตัวเองลงมาจนถึงอันดับที่22หรือพอรู้ตัวว่าตัวเองจิตตกและกลัวก็ยังอยู่ที่อารมณ์จิตตกและกลัวไปเรื่อยๆไม่รู้จักวิธีการไต่มันจะทำให้คุณเป็นคนที่ระดับไวเบรชั่นต่ำจะทำให้คุณป่วยจะทำให้คุณไม่มีพลังงานแล้วเวลาที่มนุษย์มีไวเบรชั่นต่ำนะคะมันใกล้มันเหมือนกับว่ามันไม่มีชีวิตมนุษย์เนี่ยต้องมีไวเบรชันที่สูงที่เป็นระดับไวเบรชันที่พอมีความมีไวเบรชันใกล้เคียงกับโลก
เหมือนที่ครูเคยออกมาพูดเรื่อง vibration เรื่องแรงสั่นสะเทือนโลกมีระดับแรงสั่นสะเทือน 25,000 หน่วยโบวิสและมนุษย์ต้องมีระดับแรงสั่นสะเทือนมาตรฐาน 25,000 โบวิสหน่วยโบวิสแต่ยิ่งสูงมากขึ้นเท่าไหร่เป็น 30,000 40,000 1,000 100,000 200,000 300,000 400,000 ยิ่งดีโอเคอันนี้เรื่องนี้เดี๋ยวครูเวลาที่ครูไปเจออาจารย์จิมมี่ครูจะไลฟ์ให้พวกคุณดูหรือถ่ายวิดีโอว่าเอ๊ะหน่วยนี้มันหน่วยอะไรคะครูมันเป็นไวเบรชั่นแบบไหนนี่มันเป็นหน่วยวัดที่ว่าคุณมีระดับแรงสั่นสะเทือนยิ่งคุณระดับแรงสั่นสะเทือนสูงคุณยิ่งมีความสุขและคุณยิ่งดึงดูดสิ่งที่ดีๆเข้ามาโอเคยิ่งถ้าต่ำกว่า 25,000 นั่นคือป่วยนะคะป่วยแล้วก็ใกล้กับ0ถ้าเป็น0นี่คือ death คือความตายเพราะฉะนั้นการที่คือทุกอย่างเนี่ยไอน์สไตน์ก็บอกว่าทุกอย่างมันคือพลังงานใช่ไหมคะ everything is energy ทุกอย่างคือพลังงานทุกอย่างคือแรงสั่นสะเทือนเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาระดับแรงสั่นสะเทือนของเราให้ดีที่สุดให้มีความสุขที่สุดโอเคอ่ะคุณน็อตคัทแล้วถ้ามีอารมณ์13 14ในบางครั้งควรจะไต่ไปทางไหนก็ต้องไต่ขึ้นไปที่ความ13 14คือสงสัยกังวลสงสัยใช่ไหมคะโอ้ทุกคนเป็นบ่อยแล้วจะบอกว่าคนที่มีความสุขแบบคนสำเร็จระดับสูงบางทีความรู้สึกมันเข้ามานะคะไม่ใช่ว่าไม่มีเลยแต่เข้ามาปุ๊บเขาจะจับได้แล้วเขาจะรู้จักวิธีไต่ขึ้นไปให้เขาไปสู่จุดที่เป็นจุดที่เหมือนเป็นจุดตั้งหลักของเขาแล้วเขาก็ขึ้นไปได้แบบสบายมากนะคะนี่เป็นหลักจิตวิญญาณที่คนสำเร็จระดับสูงเขาต้องรู้นะคะของอับราฮัมฮิกส์อันนี้ถ้าคุณแนนซี่บอกว่าอยู่ในอันดับที่กังวลสงสัยคุณก็ต้องไต่ขึ้นนะคะห้ามไต่ลง พอถ้าไต่ลงแรงสั่นสะเทือนมันดาวน์นะคะมันจะยิ่งแบบติดลบสิบแล้วก็มันจะทำให้คุณป่วยนอกจากป่วยจิตแล้วยังป่วยกายตามมาด้วยนะคะเพราะมันสัมพันธ์กันหมดเลยนะคะคุณสังเกตดูคนที่ป่วยคนที่ไม่ค่อยมีคนที่ไม่มีความสุขนะนั่นคือคนระดับไวเบรชั่นต่ำมากๆบางทีคนระดับคนที่มีไวเบรชั่นดีปกติเวลาคุณไปเจอใครเนี่ยคุณรู้สึกไม่ค่อยมีพลังนั่นคือสังเกตดีๆนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเจอคนคนนั้นแล้วทำให้คุณเห็นแล้วว่าเขาเป็นคนไม่ค่อยมีพลังเขาหมดพลังนั่นคือไวเบรชั่นของเขาต่ำมากนะคะแต่ถ้าคุณไปเจอใครที่มีระดับไวเบรชั่นที่สูงมากทำให้คุณรู้สึกดีที่สุดนั่นเขากำลังแผ่พลังงานมาให้คุณคุณอยากเป็นคนแบบนั้นไหมคุณอยากเป็นคนที่แผ่พลังงานครอบคลุมสถานการณ์ทุกอย่างแบบที่คุณไปที่ไหนนี่คุณทำให้คลื่นที่อยู่ตรงนั้นมันเขาตามคุณมาได้โดยที่คุณไม่ต้องไปติดลบกับเขาอะโอเคอยากเป็นแบบนั้นไหมคะคุณแนนซี่จะต้องไต่ขึ้นจากกังวลสงสัยขึ้นไปเป็นผิดหวังเอ๊ะครูจากความสงสัยขึ้นไปเป็นผิดหวังทำไมอับราฮัมฮิกสอนให้ผิดหวังไม่ใช่นะคะมันเป็นระดับอารมณ์ที่มันสูงกว่ามันมีความรุนแรงต่างกันโอเคความรุนแรงน้อยกับความรุนแรงมากเพราะฉะนั้นต้องหาวิธีไต่จากกังวลไปผิดหวังเอ๊ะมันไต่ยังไงคะครูอับราฮัมฮิกส์สอนอย่างนี้ว่าคุณจะต้องรู้จักวิธีที่ทำให้ตัวเอง feel better ไม่ว่าคุณจะอยู่ในทุกสเตทไหนก็ตามของ emotion ของอารมณ์คุณจะต้องทำให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นด้วยการไต่ไปทีละนิดจนออกจากจุดสีแดงนี้ไปให้ได้คุณจะพ้นขีดอันตรายโอเคแล้วก็ให้ไต่แบบมืออาชีพที่ทำแล้วฝึกหัดคุณต้องมีการexercise บ่อยๆนะคะคุณต้องหาเหตุผลมาจากความกังวลต้องหาเหตุผลไปที่ความรำคาญในคอร์สนี้มันจะมีคุณจะสอนวิธีคุณจะเอาเคสแล้วเอาความคิดที่จะแยกแยะให้คุณเห็นว่าในทุกๆemotion ในทุกๆอารมณ์ทุกๆความรู้สึกมันมี keyword ที่จะทำให้คุณไต่ไปทั้ง22อารมณ์22อารมณ์แบบพอทุกเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นมาคุณจะรู้เลยว่าคุณจะคิดอย่างนี้เพราะว่าอับราฮัมฮิกส์ keyword ของเขาคือความคิด
แต่คิดยังไงให้ไต่ได้โอเคแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ feel better feeling better โอเคมันต้องขึ้นถ้าลงนี่มันแย่แล้วก็จะป่วยนะคะเพราะระดับแรงสั่นสะเทือนของมนุษย์มันต้องขึ้นมันจะอยู่นิ่งไม่ได้โอเคแล้วคุณทัศนียาบอกว่าได้เรียนคอร์สแรกกับครูน็อตสอนดีมากๆครูน็อตสอน ครูน็อตสอนเต็มที่นำไปใช้ได้จริง โอ้ครูคิดถึงวันที่ครูสอนและครูเต้นในคอร์สใช่ไหมคะพอเราเต้นในคอร์สนี่ก็บอกว่าปิดเลยเป็นครอบครัวเลยให้เป็นแบบสนิทสุดๆเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกเอาเป็นไม่เปิดสอนแล้วนะคะไม่ให้ใครเรียนแล้วนะคะให้เฉพาะ VIP ครูแนนซี่บอกว่าโอเคครูอ่านแล้วคุณวีรพลสวัสดีค่ะคุณฟ้าใสบอกอยากเป็นครูเหมือนกันเป็นได้นะคะครูบอกแล้วคุณมีไอดอลคุณมีบุคคลในอุดมคติให้คนดูคนแบบนั้นแล้วเนี่ยครูสอนไปในคอร์สของความมั่นใจเวลาที่คุณอยากเป็นคนแบบไหนให้คุณดูคนที่เป็นตัวอย่างของคุณว่าคุณอยากเป็นแบบนั้นแล้วให้คุณเอา personality เอาบุคลิกภาพของเขามาถามตัวเองเป็น exercise คุณต้องเขียนนะคะคุณต้องเขียนลงไปว่าทำไมอะไรในตัวคนนี้ที่คุณอยากเป็นเหมือนเขาแล้วอะไรในคุณสมบัติอะไรในตัวคนคนนั้นที่ทำให้คุณประทับใจแล้วคุณสมบัติใดในตัวบุคคลนั้นที่คุณคิดว่ามันเหมือนคุณให้คุณจดลงไปแล้วคุณจะมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นเหมือนทำ exercise ในการเป็นคนที่ self confident เป็นคนที่มั่นใจในตนเองโอ้อันนี้เนื้อหามันมีเยอะมากในคอร์สนะครูโบนัสครูใส่ไม่รู้กี่วิดีโอให้ลูกศิษย์ดูนะคุณพลอยบอก คุณพลอยบอกอยากเรียนเปิดอีกนะ มันเป็นแบบส่วนตัวมากค่ะคุณพลอย ลูกศิษย์รุ่นแรกนี่เหมือนพอครูเปิดเป็นคอร์สแรกนี่เหมือนเราสนิทกันไปเลยนะคะครูจำได้ทุกคนเลยจำชื่อได้ทุกคนแล้วก็มีพิเศษมากๆนะคะสอนไปก็มันจะมีเซอร์ไพรส์ในคอร์สบอกหลายคนนี่โอ้พูดแล้วก็หัวเราะเองนะคะโอเคคุณภาวินีบอกตอบเพิ่มเติม5สอคือจัดของสำหรับบริจาคที่กองไว้หลายวันแล้วโอเคเดี๋ยวครูจะบอกมีใครอยากรู้เดี๋ยวจะบอกเคล็ดลับนึงเกี่ยวกับความเครียดมีเคล็ดลับนึงเกี่ยวกับความเครียดที่ว่าหลายคนยังมีความเครียดอยู่คุณเบนบี้สวัสดีค่ะคุณมีคนเขียนครูแนนซี่บอกว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในรมไหนเราต้องทำให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นแน่นอนแล้วก็ต้องขอบคุณและต้องยอมรับในทุกๆ emotion เวลามีอารมณ์มีความรู้สึกใดก็ตามรู้สึกโกรธให้ยอมรับว่าโกรธโอเครู้สึกผิดให้ยอมรับว่าฉันรู้สึกผิดแต่อย่าอยู่ตรงนั้นนะคะคุณต้องขึ้นนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดคุณต้องรู้จักไต่ขึ้นอย่าอยู่ที่ว่าโอ้รู้สึกผิดไป3วัน no รู้สึกผิดตอนนี้โอเคฉันรู้สึกผิดฉันรู้แล้วเดี๋ยวฉันจะเอาที่ครูน็อตสอนออกมาไต่ฉันรู้วิธีไต่แล้วหยิบมาเลยนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่คุณต้องทำแล้วสังเกตว่าคนที่อับราฮัมฮิกส์นี่คือผู้นำจิตวิญญาณของโลกนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องรู้จักวิธีที่จะเอาไปใช้แบบคนสำเร็จที่รู้จักว่าคือเขาจะรู้จักวิธีรักษาอารมณ์ของเขาให้มันสมดุลและให้มันรู้ว่าไปพออารมณ์นี้เกิดขึ้นปั๊บเขารู้ว่าจุดไหนที่เขาจะกลับมาตั้งตัวโอเคคุณโอ้โหสวัสดีค่ะคุณธนพรสวัสดีค่ะ from Houston yes oh จำได้แล้วนะโอเควิธีเคล็ดลับเกี่ยวกับความเครียดที่ครูจะเสริมนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวกับท็อปิกแต่ว่าพูดไปแล้วก็ขอบอกเลยว่าพอดีอ่านของคุณภาวินีที่ว่ามีอะไรให้ทำ5สอนะคะรายละเอียดครูไม่ทราบมากนักเพียงแต่สิ่งที่ครูจะบอกคือเทคนิคเกี่ยวกับความเครียดให้คุณถามตัวเองอย่างนี้นะคะความเครียดหนึ่งในความเครียดที่บางคนเครียดทุกวันจากการทำงานมีใครเครียดจากงานบ้างมีใครเครียดจากงานบ้างยกมือหน่อยเกิดขึ้นได้นะคะไม่ต้องอายนะคะความเครียดจากงานนี่ครูจะมีวิธีที่จะชี้บอกพวกคุณอย่างนึงว่าถ้าคุณสังเกตตัวเองค
คุณจะตัดออกไปได้หนึ่งตัวที่ทำลายความรู้สึกคุณคือความเครียดนั่นคือในวันหนึ่งที่คุณมีอะไรให้ทำเนี่ยในวันหนึ่งที่คุณมีอะไรให้ทำคุณกำลังคิดใช่ไหมว่าคุณทำไม่เสร็จเหมือนกับว่าพรุ่งนี้คุณบอกตัวเองว่าฉันจะต้องทำอย่างนั้นฉันจะต้องทำอย่างนี้แล้วฉันยังไม่ได้ทำมันคือ what to do list เป็นลิสต์ที่ว่าเป็นสิ่งที่ฉันต้องทำแต่ฉันยังทำไม่เสร็จคือจริงๆแล้วเนี่ยไอตัว what to do list ไอรายการที่ว่าฉันอยากทำฉันเหมือนกับว่างานของคุณเนี่ยคุณจะต้องเสร็จไป5อย่างแต่คุณบางทีคุณทำได้2อย่างคุณเครียดเพราะคุณทำไม่ได้5อย่างเพราะฉะนั้นวิธีที่จะทำให้คุณคลายความเครียดได้แบบง่ายแบบที่ช่วยผ่อนไปได้เยอะเลยนะคะคือให้เลือกสิ่งที่สำคัญที่สุด3อย่างจาก10อย่างหรือ15อย่างก็แล้วแต่ให้เลือกสิ่งที่สำคัญที่สุดมาเป็น2-3 อย่างหรืออะไรก็ตามที่คุณคิดว่าในวันพรุ่งนี้คุณจะทำมันได้เพราะหลายคนนี่เครียดแล้วลืมไปว่าเครียดทำไมถึงเครียดจริงๆแล้วเครียดเพราะว่าตัวเองทำบางอย่างที่ตัวเองตั้งใจไว้ไม่ได้ทำบางคนก็ตั้งใจว่าพรุ่งนี้จะทำงานแล้วก็จะทำจะเปิดเพจหรือว่าจะทำคอนเทนต์หรือว่าบางคนบอกว่ามีงานที่เจ้านายสั่งให้เลือกสิ่งที่สำคัญที่สุดมาสัก 2-3 อย่างก่อนแล้วทำให้ได้ 2-3 อย่างนั้นให้มันได้เพราะว่าหนึ่งในความเครียดจากงานนั่นคือมันไม่เสร็จโอเคคุณนาบอกให้จัดลำดับความสำคัญนั่นแหละค่ะที่สุดยอดคุณต้องทำแบบนั้นโอเคคุณยศสวัสดีค่ะคุณยศจากไหนคะเนี่ยโอเคคุณขจีบอกว่า what to do list โอ้ดีมากคุณครูแนนซีบอกอยากบอกโลกว่าฉันมีความสุขทุกครั้งที่ได้ฟังครูน็อตว้าวน่ารักมากเลยนะคะออกมาบอกโลกนะคะประกาศที่สกลนครเลยว่า ประกาศที่สกลนครว่าครูแนนซี I'm so happy to hear ครูน็อตโอเคออกมาที่ศาลากลางจังหวัดนะคะ คุณครูแนนซีออกมาที่คุณจะทำไหมคะถ้าคุณทำให้คุณถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาให้ดิฉันมันจะเป็นข่าวใหญ่มากเลยนะ คุณแก๊ตจังสวัสดีค่ะ นี่โอเคคุณขจีบอกว่ามาเชียร์ครูน็อตโอน่ารักมากเลยนะคะคุณธนพรบอกจริงค่ะครูนี่บางที what to do list สิ่งที่การที่คุณไม่ได้ทำอะไรที่คุณอยากทำที่คุณต้องการทำจริงๆแล้วมันไม่ได้ทำเนี่ยมันทำให้คุณเครียดโอเคแล้ววิธีที่จะทำให้คุณเจอความเครียดอีกอย่างนึงนะคะว่าถ้าคุณตัดไปได้คุณจะช่วยตัวเองได้เยอะมันจะช่วยให้คุณเป็นคนที่ไม่มีความเครียดข้อนั้นคืออะไรถามคุณเป็นคนชอบจับผิดคนอื่นหรือเปล่าถามตัวเองว่าคุณชอบจับผิดคนอื่นหรือเปล่าชอบมองหาความผิดในตัวคนอื่นหรือสิ่งที่อยู่ตรงหน้าหรือเปล่าเพราะเมื่อไหร่ที่คุณจับผิดคนอื่นมันจะทำให้คุณเครียดเพราะมันคือพลังงานลบนี่มันคือสิ่งเล็กสิ่งน้อยในชีวิตประจำวันแต่มันเป็นเคล็ดลับเป็นเทคนิคสุดยอดที่ทำให้คนเครียดนะคะพวกคุณต้องอ่าน2 อย่างเลยเนี่ยจดเลยคนที่บอกเครียดจากงาน1เครียดจากงานเพราะสิ่งที่สำคัญยังไม่ได้ทำให้ทำ what to do list แล้วเลือกมา3 อย่างที่สำคัญที่สุดเอามาทำในวันนั้นว่าฉันทำได้เมื่อคุณทำได้คุณรู้ไหมมันจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะฉลองกับความสำเร็จเล็กๆของคุณเพราะความสำเร็จใหญ่ๆมันมาจากความสำเร็จเล็กๆพอคุณรู้สึกว่าคุณสำเร็จในสิ่งเล็กสิ่งน้อยคุณจะมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้นโอ้ทุกอย่างมันสัมพันธ์กันหมดเลยนะคะแล้วความเครียดของคุณก็จะไม่มีเพราะคุณรู้สึกชื่นชมยินดีกับตัวเองว่าทำได้1 2 3โอเค2จับผิดคนอื่นไหมจับผิดสิ่งที่ผิดปกติตรงหน้าไหมคุณจับผิดเขาไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราคอยแต่จ้องจับผิดคนว่าเฮ้ยรำคาญเฮ้ยไม่ชอบนี่มันทำให้คุณเครียดนะมันเป็นพลังงานลบนะคะเพราะฉะนั้นให้มองทุกอย่างด้วยความรักโอเคถ้ายังมองทุกอย่างด้วยความรักไม่ได้เอา affirmation ไปใช้ว่าฉันมองทุกอย่างด้วยความรักพูดกับตัวเองฉันเห็นทุกอย่างด้วยความรัก
ฉันเห็นความรักในทุกๆสิ่งมันจะช่วยได้พูดจนอย่างน้อย21วันจนคุณมองทุกอย่างจนคุณเชื่อว่าคุณเป็นคนอย่างนั้นนี่คือช่วยได้affirmation การพูดตอกย้ำกับตัวเองมันเป็นทางลัดนะคะเป็นทางลัดที่คุณจะใส่ข้อมูลใหม่ไปในจิตใต้สำนึก เวลาที่คุณ เริ่มหงุดหงิดจริงๆการพูดกับตัวเองนี่ฉันมองทุกอย่างด้วยความรักฉันมองเห็นความรักในทุกๆสิ่งมันจะทำให้คุณมองทุกอย่างด้วยความเมตตากรุณาโอเคคุณพิงโอ้ครูนอตคุณนาบอกครูน่ารักนะคุณแนนซี่ไปสารกลางจังหวัดเลยนะคะแล้วประกาศว่า I'm so happy to hear from ครูนอตโอเคแล้วก็ทำทุกอย่างให้เป็นเรื่องสนุกโอเคเวลาคุณสนุกคุณมีแพชชั่นคุณหลงไหลคุณมีความรักกับมันคุณจะต้องคุณจะดึงดูดสิ่งดีๆแล้วก็ทำให้คนอื่นอินไปกับคุณคุณพี่ขวัญ นะคะคุณร้านดอกไม้สอชยาฟลอราคุณเจชลินทาลีนา from Holland ว้าวอยู่ในทวีปเดียวกันคุณวิชานสวัสดีค่ะพลังบวกมาแล้วแล้วกำลังจะกลับแล้วนะคะ เพราะพลังบวกคุยพอสมควรแล้วนะ แต่ยินดีที่ทุกคนเข้ามานะคุณพิงค์บอกว่าใช่เลยทำอยู่ค่ะข้อ2ต้องทำด้วยหน้าที่ครูแต่เราต้องเรียกตรวจสอบงานโอ้แต่เราเรียกว่าตรวจสอบงานโอเคอย่างไรก็ตามนะคะจัดสิ่งที่ตัวเองต้องทำให้มันทำได้แต่เลือกสิ่งที่สำคัญที่สุดในวันในระหว่างวันเพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองสำเร็จอะไรบางอย่างเพราะว่าเวลาความเครียดจากงานนี่มันคือมันบางอย่างมันไม่เสร็จนี่สังเกตดีๆอ่ะสำหรับใครที่ลงทะเบียนบันไดไต่อารมณ์กับครูนะคะแล้วก็เราจะเรียนกันวันที่1เมษานะคะเดี๋ยวครูจะเอาป้ายมาบอกอีกอยู่ตรงไหนคะเนี่ยคุณครู bless เอาไว้ไหนคะโอเคอ่ะเดี๋ยววันที่ครูวันเสาร์นะคะวันพรุ่งนี้กับวันเสาร์จะมี VIP มานะคะแล้วก็สำหรับใครที่ยังมาหาครูไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะติดต่อขอวันถัดไปจากครูได้แต่สำหรับใครที่อยู่ต่างประเทศนะคะครูกลับด้านค่ะครูคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะที่อาจารย์เบรสพูดเมื่อวานนะคะหรือว่าคนที่จะเรียนออนไลน์คุณแนะนำว่าเรียนออนไลน์มันดีมากด้วยนะคะไม่ต้องเสียเวลามาเดินทางนะคะ4,900 บาทถึงวันที่20นะคะถึงวันที่20มีนาคมนี้หลังจากนั้นเราก็จะเรียนเริ่มเรียนวันที่1เมษายนนะคะเกี่ยวกับบันไดไต่อารมณ์เพื่อกดแรงดึงดูดแล้วก็ขอบอกว่ามันสุดยอดมันจะทำให้คุณเป็นคนที่รู้จักไต่อารมณ์แบบใช้กฎของจิตวิญญาณที่เมื่อไรที่คุณมีอารมณ์คุณจะหยิบตัวนี้ออกมาเลยนะคะคุณจะมีติดตัวไว้ตลอดเวลานะคะแล้วคุณจะต้องพับไว้แล้วก็เตือนกับตัวเองแล้ววิธีที่ครูจะสอนนี่มันจะมีเคสที่อับราฮัมฮิกส์ให้ไว้แล้วมันก็จะมันจะเป็นเหมือนคีย์เวิร์ดที่มันเปิดความลับของทุกอย่างทุกๆอารมณ์เลยว่าคนที่ประสบความสำเร็จสูงคนที่มีระดับอารมณ์ที่สูงๆนี่เขาจะมีวิธีกลับมาปรับอารมณ์แบบไหนแล้วมันเร็วมากเลยนะคะมันเป็นแบบทันทีทันใดแล้วมันจะวันสุดท้ายเรียน7วันนะคะวันที่7นี่จะเป็นวิธีการที่จะทำให้คุณรู้จักปรับอารมณ์แบบ instantly แบบเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยน vibration แบบทันทีทันใดแบบคนที่คุณสังเกตคนที่คนสำเร็จระดับสูงจะรู้จักอับราฮัมฮิกส์ทุกคนและอับราฮัมฮิกส์นี่จะ เป็นผู้นำจิตวิญญาณที่สอน เกี่ยวกับกฎแรงดึงดูดได้แบบเยี่ยมมากสุดยอดมากเพราะฉะนั้น VIP ตอนนี้ซึ่งครูอยู่กรุงเทพทำไมครูถึงพูดเรื่อง VIP สำหรับคนที่ต้องการจะมาปลดปล่อยและปลดล็อกอะไรบางอย่างนะคะครูก็มีคุณแสงมณีจะมาจากเชียงใหม่ด้วยนะคะยินดีมากๆนี่เอาจริงนะคะมาจากเชียงใหม่เพื่อมาหาครูมาวันเสาร์นะคะคุณแสงมณียังอยู่หรือเปล่าคะดีมากๆเลยนะคะแล้วก็สำหรับครูรู้สึกว่าไกลมากแต่เป็นคนที่เอาจริงนะคะมันจะใครที่ต้องการเข้ามาถึงตัวก็ครูยังอยู่กรุงเทพนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาทิตย์หน้าครูกลับพอกลับแล้วจะมีสำหรับที่ปารีสนะคะจะเป็น VIP โค้ชเป็นกรุ๊ปโค้ชชิ่งที่ปารีส
ราคาเดียวกันนะคะ 20,000 บาทต่อท่านของที่ปารีสเนี่ยจะเป็นใครที่อยู่ในยุโรปนะคะก็มารวมกลุ่มเทรนและโค้ชกันได้แบบตัวต่อตัวเพราะว่าสิ่งที่ครูได้รับแล้วมีคือมาเป็นการเทรนเป็นการโค้ชที่แบบถ้าคุณไม่เปลี่ยนครูก็ไม่ปล่อยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ยุโรปอยู่อังกฤษอยู่สเปนอยู่ฮอลแลนด์อิตาลีเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนนอร์เวย์การเดินทางของพวกคุณมันง่ายนะคะคุณก็จะเตรียมเวลาเดินทางถ้าใครรวมกลุ่มกันแล้วบอกว่าครูวันที่1เมษายนมันเร็วเกินไปพวกคุณก็inbox มาบอกครูได้แล้วก็ให้ครูให้เวลาพวกคุณได้เพิ่มอีกโอเคแต่มันจะเป็นการเทรนที่ดีสุดๆแล้วก็จะเป็นการเป็นการโค้ชแบบ personal แบบที่พวกคุณจะต้องเปลี่ยนชีวิตนะมันเป็นวันที่เหมือนครูเป็นแสงสว่างต่อจากอาจารย์บัณฑิตแล้วก็ไปส่งต่อให้แสงสว่างเปลี่ยนชีวิตคนต่อมันเป็นพลังงานที่โอเคพวกคุณตัดสินใจมามันก็จะทำให้พวกเราได้ส่งพลังกันเต็มที่โอเคใครเรียนออนไลน์ก็ง่ายมากไม่ต้องเดินทางคุณพิจุม from Bangkok โอเคคุณนาบอกว่านาโรงเรียนด้วยโอ้คุณนานี่ก็ลูกศิษย์เก่านะคะเป็น VIP มากๆนะคะคุณนาคนที่เรียน self confidence กับครูนี่ครูไม่สอนแล้วแต่เป็นแบบครอบครัวจริงๆนะคะคุณกัจจังบอกว่าอาจารย์อย่าลืมนะคะแรงดึงดูดเรื่องลูกโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ดีไหมคะพรุ่งนี้คุณจะออกมาพูดเรื่องนี้ดีไหมคะโอ้ขอบคุณมากที่เตือนนะคะคุณพลอยเชิร์ชมีความสุขจังฟังคุณน็อตนะคะฟังครูแล้วมีความสุขคุณพี่ขวัญดอกไม้สชยาฟลอราวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนแล้วก็ขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็ใครที่จะโรงเรียนอย่าลืมนะคะก็ติดต่อมาที่ inbox หรือว่าที่คอมเมนต์นะคะเดี๋ยวครูไปตอบให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกจนครูจะอยู่กรุงเทพก็คิดถึงทุกคนมากๆนะคะนี่กำลังจะกลับแล้วก็จะคิดถึงเมืองไทยมากๆยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็เป็นคนที่เติบโตแล้วก้าวหน้าไปในแบบที่ตัวเองต้องการขอให้ทุกๆคนได้ใช้ชีวิตในแบบที่ทุกคนปรารถนานะคะครูขอย้ำนะคะขอให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตในแบบที่พวกคุณปรารถนาโอเคมีความสุขเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะคุณครูแนนซีบอกน้ำตาจะไหลประทับใจกับคำว่าถ้าคุณไม่เปลี่ยนครูก็ไม่ปล่อย เอาถ้าไม่เปลี่ยนจะปล่อยทำไมคะมัดไปเลยค่ะ คุณนาบอกครูกลับวันไหนครูกลับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะก็จะเป็นวันอังคารหน้าโอเคเดี๋ยวเราแต่เราก็จะเจอกันอีกนะคะแล้วก็คิดถึงทุกๆคนนะคะเหมือนกับนี่ก็อยู่เมืองไทยก็นานพอสมควรนะคะโอ้เจชลินโอ้อวยพรครูมาแล้วนะคะให้เดินทางปลอดภัยเดี๋ยวเราก็เจอในไลฟ์กันเดี๋ยวครูเดี๋ยวก็ค่อยอวยพรอีกครั้งหนึ่งได้ไหมฮะครูอยากให้เข้ามาทักทายครูอีกคุณภาวินีบอกขอบคุณไลฟ์วันนี้ฟังอีกสัก2รอบ โอ้ดีมากเลยนะคะน่ารักมากเลยนะคะมีคุณเคยได้ยินว่ามีคนบอกนอนดึกเพราะต้องรอดูไลฟ์ บางคนไม่ได้ดูมาดูย้อนหลังแล้วต้องนอนดึก บางทีฟังตอนเช้าก็ได้นะคะคุณขวัญทุกไทยบอกขอบคุณมากๆโอเคอยากไปหาครูโอ้คุณน่ามาได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้กับวันเสาร์นี่ครูไม่ว่างนะเดี๋ยวมีVIP มาก็วันนั้นจะเป็นวันที่เดี๋ยวครูจะต้องให้พวกคุณดูแล้วเชื่อแน่ว่าคนที่ตัดสินใจมานี่ครูมั่นใจว่าเขามาถูกทางแล้วเขาก็มีความมุ่งมั่นมากนะคะว่าจะต้องมาเจอครูก็ตั้งใจสุดๆแล้วก็จะให้พลังแบบเต็มที่นะคะตัวต่อตัวเลยครูรับมายังไงครูให้ไปอย่างนั้นโอเคแล้วก็ให้ในแบบของครูที่เป็นพลังแบบส่วนตัวสุดๆคุณกัจจังบอกชอบเสียงหัวเราะคุณวีวีมนนะคะยังไงให้รับประทานอาหารตอนนี้3ทุ่มแล้วให้หลับฝันดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่เป็นแสงสว่างรักกันแล้วก็
ช้ชีวิตอย่างที่ตัวเองปรารถนาเป็นคำอวยพรและแน่นอนพวกคุณตัดสินใจจะมีชีวิตในฝันของคุณพวกคุณก็จะมีแล้วเราก็จะเติบโตไปด้วยกันดีไหมคะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย